วันพีซแฟนเมดรีเทิร์นริเวอรี่ตอนที่12ข่าวหน้าหนึ่งการประหารชีวิตของซาโบสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีซทั้งหลายนะครับและวันนี้นะครับก็มาแล้วนะฮะสำหรับตอนใหม่ซึ่งเราจะให้ทุกคนนะครับได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนสำหรับวันพีซแฟนเมดริเวอรี่นะครับตอนที่12นะครับซึ่งตอนนี้บอกเลยแหละครับว่ามันจะอัดเน้นนะครับทางด้านข้อมูลที่มันใหญ่โตมากๆเลยนะครับให้ทุกคนได้รับชมกันและก็ต้องขอย้ำอีกสักครั้งให้ทุกคนได้ฟังผมอีกสักครั้งว่าอันนี้นะครับเป็นแฟนเมดไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับจักรวาลหลักเลยแม้แต่น้อยห้ามนำไปรวมเด็ดขาดนะครับซึ่งผมก็จะพูดตั้งแต่ต้นคลิปแล้วก็ยันท้ายคลิปให้ทุกคนได้รับชมกันหากใครนะฮะยังไม่ได้รับชมตั้งแต่ตอนที่1ถึงตอนปัจจุบันนะครับสามารถเลื่อนไปใต้เดสคริปชันนี้ได้เลยผมต้องการแปะลิงก์ไว้ทุกคนนะครับได้รับชมแบบเต็มๆแล้วอย่าลืมแล้วกันนะครับและหากใครนะครับที่ยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าคลิปพวกนี้นะครับเราจะทำให้ทุกคนได้รับชมทุกวันเลยก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแล้วกันและเราไปรับชมความสนุกความมันนี้กันต่อหลังจากที่คณะปฏิวัติได้ทำการบุกไปที่งานประชุมริเวอรี่นะครับและพวกเขาได้ปะทะกับเหล่าพลเรือเอกบ้างหรือจะเป็นเหล่า CP Zero ผู้ที่ดูแลเผ่ามังกรฟ้าและที่สำคัญที่สุดเลยดราก้อนเขาได้ปะทะกับท่านอิมนะครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุกสิ่งทุกอย่างในโลกของวันพีซแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนช็อกและก็ตกใจมากๆเมื่อท่านอิมเขาได้ทำการแย่งพลังผลปีศาจของคูมะไปและเขานะครับได้ทำการต่อสู้กับดราก้อนและดราก้อนนะครับก็ถูกพลังผลปีศาจของคูมะนี่แหละในการโจมตีกลับมานะครับโดยฝีมือของท่านอิมและทันใดนั้นเองนะครับดราก้อนก็หายไปต่อหน้าต่อตาของท่านอิมเลยและเหตุการณ์นะครับก็เลยถูกตัดมาที่ตอนนี้โดยดราก้อนเขาตื่นขึ้นมาแต่เขากลับพบกับอีวานคอฟฮัลโหลดราก้อนบอยเธอปลอดภัยดีนะดีมากเลยที่เราได้กลับมาพบกันอีกนะดราก้อนบอยดูเหมือนว่าดราก้อนนะครับที่เขาตื่นขึ้นมาด้วยสภาพที่ปางตายนะครับเขาก็กลับตกใจว่าทำไมเขานะครับถึงได้เห็นกับอีวานคอฟอีวานคอฟนั่นเธอเหรอว่าแต่ว่าเธอทำไมมาอยู่ที่นี่ล่ะแต่เมื่อดราก้อนนะครับเขาสอดสายตาไปทางซ้ายทีขวาทีดูเหมือนว่าเขาจะพบกับสิ่งผิดปกติบางอย่างเดี๋ยวก่อนสิว่าแต่ว่าฉันอยู่ที่ไหนล่ะอีวานคอฟนะครับเธอจึงทำการอธิบายตอนนี้ดราก้อนบอยอยู่ที่เกาะคามาบะกะยังไงล่ะและเหล่าบรรดาลูกน้องของดราก้อนนะครับก็อยู่ที่นี่ด้วยนะครับจึงทำการโห่ร้องเฮ้พวกเราเขากลับมาแล้วท่านหัวหน้าคณะปฏิวัติกลับมาหาพวกเราแล้วเว้ยทางด้านโคอาล่านะครับเมื่อเห็นดราก้อนก็ดีใจนะครับแล้วก็ต้อนรับการกลับมาของดราก้อนคุณดราก้อนคะคุณปลอดภัยแล้วคุณคูมะคงช่วยคุณไว้และสินี่มันเป็นพลังของคุณคูมะเลยนะคะว่าแต่ว่าซาโบคุงแล้วก็คนอื่นๆอยู่ที่ไหนกันล่ะคะฉันไม่เห็นเลยทางด้านดราก้อนนะครับที่เขารู้สึกปวดหัวอย่างหนักนะครับจึงทำการพูดออกไปไม่ใช่คูมะไม่ได้เป็นคนช่วยฉันว่าแต่ว่าฉันเนี่ยอยากจะกลับไปหาพวกนั้นทางด้านเบโลเบตตี้ที่เธอเป็นแม่ทัพทางตะวันออกเธอก็สงสัยนะครับในสิ่งที่ดราก้อนพูดนี่คุณดราก้อนคุณพูดอะไรของคุณอยู่พวกเราพยายามติดต่อคุณมาเป็นเวลา3วันแล้วแต่พวกเราไม่สามารถติดต่อคุณได้เลยและวันนี้ที่งานประชุมริเวอรี่ก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วด้วยคุณไปทำอะไรมาล่ะทางด้านอีวานคอฟนะครับซึ่งเธอก็ไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่นะครับแต่เธอนะครับก็ได้แสดงความคิดเห็นออกมาตอนแรกที่ฉันคิดว่าเป็นพลังของคูมะบอยเนี่ยในการช่วยคุณออกมานะดราก้อนบอยโดยการที่ส่งคุณมาน่าจะใช้เวลา3วัน3คืนกว่าคุณจะมาถึงที่นี่ทางด้านโคอาล่านะครับดูเหมือนว่าเธอจะเป็นห่วงทุกคนนะครับจึงทำการสอบถามต่อเดี๋ยวก่อนนะคะที่คุณบอกว่านี่ไม่ใช่เป็นเพราะคุณคูมะช่วยคุณไว้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะคะทางด้านดราก้อนเขาไม่มีเวลามากเพียงพอแล้วในการที่เขาจะอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างนะครับให้ทุกคนได้เข้าใจเขาต้องรีบกลับไปช่วยทุกคนนะครับที่อยู่ในงานประชุมริเวอรี่ไม่อย่างนั้นก็คงจะเกิดเรื่องแย่ๆแน่นอนเดี๋ยวฉันค่อยอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างให้เธอฟังแล้วกันว่าแต่ว่าตอนนี้ฉันจะต้องกลับไปที่นั่นให้ได้ก่อนและฉันจะต้องไปเช็คดูทุกสิ่งทุกอย่างที่นั่นด้วยแต่เมื่อดราก้อนก็จะใช้พลังผลปีศาจของเขาในการที่พัดพาเขานะครับไปที่งานประชุมริเวอรี่ดูเหมือนว่าจะเกิดบางสิ่งบางอย่างนะครับที่ทำให้ทุกคนช็อกกับสิ่งที่ดราก้อนกำลังจะพูดออกมาแย่แล้วพลังผลปีศาจของฉันตอนนี้มันไม่มีอีกแล้วซึ่งแน่นอนแหละครับว่าทุกคนก็ตกใจเลยแหละครับกับพลังผลปีศาจของดราก้อนที่ตอนนี้เขานะครับได้สูญเสียพลังนั้นไปแล้วและเหตุการณ์นะครับก็ถูกตัดไปที่งานประชุมริเวอรี่อีกหนึ่งครั้งถึงแม้ว่าจะมีการพยายามปฏิวัติเกิดขึ้นในงานประชุมริเวอรี่แต่ดูเหมือนว่าคนระดับพลเรือเอกจะสามารถจับกุมผู้ที่ต้องการทำการปฏิวัติได้ที่งานประชุมครั้งนี้และทุกสิ่งทุกอย่างก็คงยังดำเนินต่อไปเหมือนเดิมกับงานประชุมครั้งนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามแผนเดิมที่พวกเขาได้ทำการวางเอาไว้โดยทุก
กสิ่งนะครับก็เป็นไปตามนะครับที่ทางฝั่งรัฐบาลโลกต้องการให้เป็นทั้งหมดและเรื่องคำขอที่ต้องการให้ย้ายเกาะมนุษย์เงือกขึ้นมาข้างบนนี้ก็ดันได้รับการอนุมัติจากการประชุมครั้งนี้ด้วยและเรื่องการขอยื่นล้มล้างระบอบ7เทพโจรสลัดนะครับก็ได้รับการอนุมัติด้วยเช่นกันเรียกได้ว่างานประชุมครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังและเหล่าผู้ปกครองในแต่ละประเทศในเรื่องวันพีททั้งหลายนะครับพวกเขาก็กลับบ้านเกิดของพวกเขาหลังจากจบงานประชุมครั้งนี้แต่ว่าพวกเขานะครับก็ได้ความรู้สึกที่แตกต่างออกไปนะครับภายในจิตใจของพวกเขาหลังจากที่พวกเขานะครับได้รับฟังคำแนะนำจากดราก้อนก่อนหน้านี้แต่แล้วนะครับดูเหมือนว่าจากงานประชุมครั้งนี้นะครับได้เกิดข่าวด่วนข่าวใหญ่นะครับที่สามารถพลิกโลกไปเลยก็ว่าได้เพราะข่าวเรื่องนี้นะครับเป็นหนึ่งข่าวนะครับที่ทำให้คนทั้งโลกต่างสนใจกับประเด็นใหญ่ประเด็นร้อนประเด็นนี้ข่าวด่วนพิเศษข่าวด่วนพิเศษทุกคนโดยในใจความเนื้อข่าวได้มีการบอกไว้เลยแหละครับว่าได้มีคนได้บังอาจบุกเข้าไปนะครับเพื่อต้องการล้มล้างในระบอบนะครับของเผ่ามังกรฟ้าอีกทั้งยังได้มีการนะครับทำเรื่องราวที่มันอุกอาจมากๆในการเข้าไปรอบสังหาร5ผู้เฒ่าในเมรีจัวด้วยโดยทางฝั่งรัฐบาลโลกได้ทำการจับกุมนะครับชายผู้หนึ่งเอาไว้ก็คือซาโบนั่นแหละครับโดยชายผู้นี้นะครับเป็นเบอร์2ของคณะปฏิวัติและโทษฐานในการบุกมาทำทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอุกอาจขนาดนี้จึงทำให้ผู้ร้ายผู้นี้จะถูกนำตัวไปประหารชีวิตในอีก1เดือนข้างหน้านับจากวันนี้ด้วยข่าวนี้นะครับก็เป็นข่าวใหญ่ทั่วโลกเลยและเหตุการณ์ถูกตัดไปที่เมรีจัวนะครับที่รอบรุจิตอนนี้กำลังอ่านข่าวเรื่องนี้อยู่โดยรอบรุจินะครับก็บอกเลยแหละครับว่าหัวข้อข่าวเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่แย่มากๆเลยกับการที่มอร์แกนนะครับนำเรื่องนี้ไปบอกให้ทุกคนได้ทราบเพราะดูจากสถานการณ์ตอนนี้แล้วนะครับในประเทศวาโนก็ค่อนข้างจะไม่สู้ดีเหมือนกันและยิ่งข่าวนี้นะครับข่าวที่จะมีการประหารซาโปเกิดขึ้นนะครับยิ่งทำให้ฝั่งรัฐบาลโลกนะครับจะต้องตั้งรับนะครับศึกที่มันใหญ่โตมากๆเลยและเขาก็กังวลแหละครับว่าทางฝั่งรัฐบาลโลกนะครับอาจจะไม่มีอาวุธหรือว่าบุคคลนะครับที่มันมากเพียงพอในการต่อต้านนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอีก1เดือนข้างหน้านี้จากการที่จะประหารชีวิตตัวของซาโบซึ่งมันก็จะหมายความด้วยที่ว่านะครับการที่รัฐบาลโลกนะครับทำการตัดเจ็ดเทพจนสลัดออกไปมันเหมือนกับว่าเป็นการตัดอาวุธชิ้นสำคัญไปด้วยเหมือนกันมันเป็นสิ่งที่บ้ามากๆเลยนะครับที่ทางฝั่งรัฐบาลโลกทำการตัดสินใจเรื่องนี้และเหตุการณ์นะครับก็ถูกตัดไปที่แกรนด์ไลน์นะครับที่เกาะชาบอนดี้โดยเป็นซิลเวอร์เรรี่นะครับอดีตมือขวาของกัปตันจนสลัดอย่างโกดีโรเจอร์กำลังพูดกับแช็กกี้อยู่โดยดูเหมือนว่าซิลเวอร์เรรี่นะครับกำลังอ่านข่าวอยู่นะครับโดยเขาก็บอกเลยครับว่าพิกแมมกับไคโดสองคนเนี่ยก็ร่วมมือกันและกำลังปะทะกับลูฟี่อยู่ซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นปัญหาที่มันใหญ่โตมากๆเลยแต่เมื่อแช็กกี้นะครับได้รับฟังแบบนั้นเธอกลับไม่ได้คิดถึงเรื่องปัญหาใหญ่นั้นแต่เธอกลับนึกถึงอดีตของเธอนะครับสมัยที่เธอเนี่ยเป็นลูกเรือของกลุ่มจนสลัดร็อกว่าเธอเนี่ยเคยอยู่ในกลุ่มจนสลัดนั้นมาก่อนแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เธอได้พบกับซิลเวอร์เรรี่นะครับในตอนนั้นด้วยเมื่อพูดถึงชื่อของบิ๊กมัมของไคโดแล้วจึงทำให้แช็กกี้นะครับนึกถึงวันวานที่เคยหอมหวานของเธอในตอนนั้นด้วยเหตุการณ์นะครับถูกตัดไปที่แกรนไลน์ที่อาณาจักรซากุระนะครับซึ่งดร.คูเรฮานะครับก็ได้รับฟังข่าวสารต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในหนังสือพิมพ์ด้วยและดร.คูเรฮานะครับก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยตกใจสักเท่าไหร่กับข่าวสารนะครับและดูรู้สึกเหมือนว่าเธอนะครับจะรู้สึกตื่นเต้นมากกว่าที่โลกใบนี้นะครับอาจจะเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดทั้งสิ้นเลยหลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้และเหล่าบรรดาเจ็ดเทพโจรสลัดทั้งหลายนะครับที่ได้รับฟังข่าวว่าพวกเขาเนี่ยถูกปลดจากการเป็นเจ็ดเทพทั้งหมดแล้วพวกเขาทั้งหลายนะครับก็บางคนก็รู้สึกดีใจบางคนก็รู้สึกว่าสถานการณ์ที่มันย่ำแย่แล้วรัฐบาลโลกนะครับทำการไล่ล่าพวกเขาอีกครั้งเหมือนตอนที่เขานะครับเพิ่งมาเป็นโจรสลัดใหม่ๆในยุคนั้นเลยและแล้วนะครับวันพีซรีเวอรี่ตอนที่12ก็จบลงนะครับก็ย้ำอีกครั้งว่าเป็นแฟนเมดนะครับซึ่งผมพยายามจะเล่ารายละเอียดต่างๆนะครับให้มันแบบครบถ้วนมากที่สุดละเอียดที่สุดเพราะผมเชื่อว่าหลายต่อหลายคนนะครับก็คืออยากจะรับชมแล้วก็นำข้อมูลต่างๆมาเสริมมาเช่นเหตุการณ์ต่างๆนะครับที่เกิดในแฟนเมดนี้นะครับผมเอาข้อมูลบางส่วนนะครับที่เป็นเกิดจากเหตุการณ์จริงๆนี่แหละมาอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้ทุกคนนะครับที่ไม่ได้ตามวันพีซตลอดเนี่ยจะได้เข้าใจนะครับว่าบริบทหรือว่าอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างจึงทำให้แต่ละตอนที่ผมทำนะครับมันจะละเอียดกว่าปกติอยู่แล้วนะครับขอทุกคนได้เข้าใจละกันและก็ต้องขอย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ย้ำตลอดทุกวันเลยแหละครับว่าอันนี้นะครับแฟนๆเมดไม่ได้เกี่ยวกับจักรวาลหลักใดๆทั้งสิ้นเลยรับชมเพื่อความสนุกความมันเท่านั้นนะครับไม่ต้องไปซีเรียสหรือว่าไปเครียดอะไรหากใครนะฮะยังไม่ได้รับชมตั้งแต่ตอนที่1ถึงตอนปัจจุบันนะครับก็เลื่อนไปใต้เดสคริปชันนี้เลยนะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและหวังว่าทุกคนนะครับจะสนุกจะเพลินนะครับกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพร้อมจะเสิร์ฟให้ทุกคนได้รับชมแบบนี้และใครนะฮะที่ยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไ
ไปด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณทุกคนเลยนะครับที่กดติดตามกันมาหากพลาดนะครับไม่ได้กดติดตามก็จะพลาดความมันความสนุกแบบนี้อย่าลืมละกันฝากไปด้วยนะครับ